สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชา RSU 170นะครับชื่อวิชานี้ก็คือหลักคิดวิทยาศาสตร์นะครับก่อนอื่นแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมอาจารย์สถาพรนะครับเป็นหนึ่งในทีมอาจารย์ผู้สอนวิชานี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจนะครับกับชื่อวิชานี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วหลักคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมีความหมายเป็นยังไงนะครับอันนี้พูดในมุมมองที่ผมมองไปนะครับผมเริ่มจากคำว่าวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในมุมมองผมเนี่ยก็คือธรรมชาติอะไรครับคือวิทยาศาสตร์นะครับคือการถอดรหัสธรรมชาติออกมาครับเพื่อให้เรามีความเข้าใจในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะได้อยู่ในธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยครับคือความจริงครับวิทยาศาสตร์ก็คือความจริงเช่นกันนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความจริงนะครับผมเชื่อว่าก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วถ้าพวกเราอะครับมีวิธีการคิดกระบวนการคิดที่มีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับผมเชื่อว่าพวกเรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงได้เช่นกันนะครับหรือคิดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ได้หรือเป็นธรรมชาติได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกระบวนการคิดที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็จะทำให้ลดความขัดแย้งกับการคิดของเรานะครับที่ออกไปสู่ภายนอกได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองเบื้องต้นนะครับสำหรับชื่อวิชาก่อนนะครับว่าหลักคิดวิทยาศาสตร์เป็นประมาณไหนนะครับสำหรับในเนื้อหานะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับก็จะเป็นการใช้นะครับเครื่องมือง่ายๆนะครับที่ช่วยฝึกระเบียบวิธีการคิดให้มีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องมือง่ายๆเนี่ยก็อย่างที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็คือพวกแผนภูมิต้นไม้นะครับหรือแผนภูมิก้างปลานะครับหรือจะเป็นเทคนิควิธีที่เป็นการตั้งคำถามให้กับตัวเองก็คือ 5W1H นะครับซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับสำหรับในการใช้เครื่องมือนะครับผมคิดว่าผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นได้อะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีเครื่องมือที่มีความซับซ้อนหรือเครื่องมือที่แบบดีมากๆนะครับถ้าคนใช้เครื่องมือนั้นนะครับมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเครื่องมือใดก็ตามนะครับต่อให้เครื่องมือนั้นนะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือง่ายๆเราก็สามารถใช้เครื่องมือง่ายๆเหล่านี้นะครับให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากออกมาได้เช่นกันนะครับในทางตรงข้ามครับถ้าเราไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเครื่องมือใดก็ตามที่เราใช้ครับต่อให้เครื่องมือมันดีมากๆเลยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่ดีได้เช่นกันนะครับวิชานี้ครับจะทำให้พวกเราครับมีความลึกซึ้งในการใช้เครื่องมือง่ายๆเหล่านี้ครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากออกมานะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่พวกเราผ่านการเรียนวิชาในคอร์สนี้ทั้ง4โมดูลแล้วนะครับหรือ4ยูนิตแล้วนะครับจะมีวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เพื่อช่วยฝึกระเบียบวิธีการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็หวังว่านะครับน่าจะมีเครื่องมือบางตัวนะครับที่เป็นที่ถูกใจกับพวกเราแล้วก็สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้นะครับไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับหรือในการทำงานต่อไปได้ในอนาคตนะครับสำหรับคลิปแนะนำรายวิชานี้เบื้องต้นนะครับในส่วนของผมก็จบประมาณนี้ก่อนนะครับไว้พบกันกับคลิปที่เป็นเนื้อหารายวิชาต่างๆนะครับด้านในคอร์สนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ